Driving Home เป็นเกมสยองขวัญสั้นๆแนวอินดี้ที่คุณจะต้องขับรถกลับบ้านหลังจากทำงานดึกและคุณนึกขึ้นได้ว่าคุณลืมเติมน้ำมันรถของคุณทำให้คุณติดอยู่บนถนนเปี่ยวในป่าใหญ่ที่มืดมิดแถมยังโชคร้ายโทรศัพท์ของคุณใช้งานไม่ได้อีกด้วยดังนั้นคุณต้องตามหาใครบางคนมาช่วย นี่มันพล็อตสยองขวัญเลยนี่นาไหนเป็นเกมอินดี้สั้นๆเหรอบนเว็บ Itch.io นะครับผมคุณผู้ชมมาถึงต้นปีก็จัดเกมสยองขวัญกันต่อเลยมาขอแบบจัดหนักนิดปีนี้ขอแบบเกมน่ากลัวน่ากลัวได้ปะเขาบอกว่าใช้เวลาเล่น10นาทีนะโอเคจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันเลยโอเคคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกม Driving Home นะครับผมกับรถเอ้ยทุยขับรถกลับบ้านกลางดึกก่อนที่จะไปรับชมใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ให้ผมว่าฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมโอเคกดแล้วก็ไปเพมันเป็นวันที่พฤหัสโนเวมเบอร์วันที่16เหรอฉันทำงานดึกแล้วก็กำลังขับรถกลับบ้านโอเคเราเพลงแบบชิลมากโหแล้วบ้านมึงมาอยู่อะไรกันในกลางป่าเขาเนี่ยเป็นผมก็ไม่กล้าขับกลับบ้านคนเดียวอ่ะแสดงว่าวันอื่นก็คือกลับเย็นเหรอกลับแบบฟ้ายังสว่างใช่ไหมสงสัยวันนี้ทำงานดึกโอเคได้เวลาขับกลับบ้านกันเถอะน้ำมันเราจะหมดด้วยแต่เพลงน่ากลัวมากเลยมึงเปิดเพลงอะไรเนี่ยเปลี่ยนเพลงได้ไหมเพลงแบบชวนบิ้วบรรยากาศมากเหมือนแบบมีแค่เราคนเดียวบนโลกใบนี้เพลงเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราขับกลับบ้านก่อนรีบขับกลับบ้านหิวกินข้าวเล่นเกมดีกว่าข้างทางก็ไม่มีอะไรเลยนะคุณผู้ชมมีแต่ป่าคือถ้าผมหลงอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะถ้าผมรถดับจริงๆอ่ะก็คือซวยแน่นอนผมนอนอยู่ในรถยันเช้าแล้วตอนเช้าค่อยกลับบ้านผมไม่ลงไปแน่นอนโคตรน่ากลัวนะคุณผู้ชมลองคิดสภาพดูถ้าเราแบบขับอย่างเงี้ยคนเดียวตอนกลางคืนอ่ะโหแล้วเป็นมอไซค์นะไม่อยากจะคิดโคตรน่ากลัวแล้วเบาะหลังไม่มีใครใช่ไหมขอเช็คก่อนถ้าถึงบ้านหรือยังเอ้ยเดี๋ยวนะน้ำมันหมดน้ำมันจะหมดแล้วไม่กูยังไม่อยากรับความสยองขวัญตอนนี้อย่าพึ่งหมดนะตอนนี้ก็คือไม่มีโอ้ยไฟกระพริบแล้วไม่นะทำไมมึงไม่เติมน้ำมันทำไมให้เรียบร้อยเนี่ยผมว่าข้างหน้าแม่งหมดแน่นอนโอ้ยเรียบร้อยเครื่องยนต์ดับทำยังไงโอ้ยอ๋อเปิดปิดไฟได้กด Fไปได้ปะไปไม่ได้กด E เพื่อออกจากรถหรอโหแล้วมืดตึบเลยคุณผู้ชมมีไฟหน้ารถอยู่กด F เพื่อใช้ไฟฉายได้ว้าวตอนนี้ฉันก็พยายามใช้โทรศัพท์นะแต่มันก็ไม่มีสัญญาณเลยชิบหายแล้วเพื่อนโทรศัพท์ก็มาพังตอนนี้อีกฉันว่าฉันต้องเดินไปตามถนนเผื่อที่จะเจอปั๊มน้ำมันหรืออะไรบางอย่างเดี๋ยวนะกลางป่ากลางเขาจะมีปั๊มน้ำมันด้วยหรอถามจริงมึงคิดอะไรอยู่มึงคิดอะไรอยู่แล้วคือปล่อยรถทิ้งไว้ตรงนี้หรอโอ้โหนี่ไม่กลัวรถหายด้วยโอเคเราต้องเดินตามทางไปนะเผื่อจะเจอปั๊มน้ำมันก็คือเป็นผมก็ไม่กล้าเดินอย่างเงี้ยคือเดินกลางป่ากลางเขาคือเราอยู่ในรถยังมีแบบรถป้องกันได้ไงแต่นี้คือไม่มีอะไรเลยโคตรน่ากลัวแบบใจกล้ามากเลยนะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราเดินตามทางไปแล้วกันไปเดินแล้วก็เดินอันนั้น UFO เหรอแสงสว่างจ้าดวงจันทร์นะมันคือดวงจันทร์อันนี้คือเหมือนเป็นป้ายเตือนเลยนะคือไม่เติมน้ำมันมาให้เรียบร้อยครับพี่มาปล่อยให้น้ำมันหมดกลางทางนี้ได้ไงครับโอเคเดี๋ยวเราเดินตามถนนไปนะกดชิปเป็นการเดินเฉยเฮ้ยเดี๋ยวมีบ้านคนตรงนั้นเหรอแล้วคือบ้านใครมาอยู่ตรงกลางตรงนี้เนี่ยแล้วคือผมผ่านจอปุ๊บเห็นเลยนะโอเคโอ้แล้วบ้านเดี่ยวๆด้วยฉันเห็นบ้านคนสงสัยต้องเข้าไปขอความช่วยเหลือหน่อยแล้วไปเข้าไปมีรถจอดอยู่ด้วยน่าจะมีคนอยู่นะแต่ขอให้เป็นคนจริงๆอย่าเป็นพลังงานบางอย่างเลยโอเคน็อก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 มีใครอยู่ไหมครับตอนนี้ฉันเคาะประตูแล้วเหมือนจะไม่มีใครตอบกลับมาเลยไม่มีใครเลยหรอแต่รถอยู่นะเนี่ยมีรถอยู่นะแล้วบ้านมืดตึบจะเข้าไปจริงเหรอเพื่อนโอเคเราเดินสำรวจตรงนี้ก่อนแล้วกันเออฉันเห็นประตูข้างหลังมันเปิดอยู่อันนี้มันโคตรแปลกเลยใช่โคตรแปลกก็คือประตูเปิดรับเชิญด้วยฉันคิดว่าฉันต้องหาโทรศัพท์ในนี้นะเผื่อที่จะโทรไปขอความช่วยเหลือโหแล้วเสียงเปิดประตูโคตรน่ากลัวแล้วคือมึงเข้าบ้านใครก็ยังไม่รู้คือจะหาโทรศัพท์ในบ้านเขาแล้วเอาล่ะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราไม่อยู่ในบ้านใครก็ไม่รู้ตอนนี้เราต้องหาโทรศัพท์นะเพื่อจะขอความช่วยเหลือโอเคแล้วเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงอะไรวะนี่ไงโทรศัพท์โอเคโอ้โหตามสูตรฉบับเกมสยองขวัญเป๊ะใช้งานไม่ได้นี่มันโคตรโชคไม่ดีเลยมันใช้งานไม่ได้อ่ะโอ้โหยี่เ
เกมสยองขวัญจริงๆฉันคิดว่าฉันต้องเดินหาในบ้านเผื่อจะมีน้ำมันนะโอเคเราต้องเดินหาในบ้านก่อนเผื่อมีน้ำมันให้เราใช้ก็คือเสียงอะไรกึกกักกักกึกกักอะอย่ามีอะไรโผล่มาเลยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องดูเต็มจออยู่กับผมแล้วเกมสยองขวัญสั้นๆทำซะน่ากลัวเลยโอเคห้องนี้เปิดได้ปะประตูโรงรถมันล็อกฉันต้องการกุญแจมาเปิดจริงด้วยคือต้องหากุญแจมาเปิดประตูโรงรถนะเผื่อจะเจอปั๊มถังน้ำมันเจอปั๊มน้ำมันไม่ใช่เจอถังน้ำมันโอเคห้องไหนที่ยังไม่ได้เปิดก็เปิดหมดแล้วนี่ใช่ไหมเปิดหมดแล้วตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะไปดูห้องนอนได้ปะเผื่อมีเนี่ยห้องนอนเผื่อเขาอุกกุญแจไว้ตรงห้องนอนนะตัวนี้ก็ไม่มีเอ้ยนู่นไงโอ้โหแล้วตอนแรกเราเข้ามาไม่เห็นตาทั่วเหลือเกินผมเนี่ยตาทั่วมากตาทั่วจัดๆโอเคเปิดไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหแล้วคือโดนฆ่าหันศพคือโดนแบบหืมเป็นชิ้นเนื้อเลยเดี๋ยวนะเข้าไปดูได้ปะโคตรน่ากลัวคุณผู้ชมโอ้โหผมต้องเซ็นเซอร์ไว้แล้วไม่งั้นติดเหลืองแน่นอนมันน่ากลัวมากนี่ไงโอ้ฉันได้ถังน้ำมันแล้วตอนนี้ก็รีบออกไปจากนี่กันเถอะไปก่อนเพื่อนโอ้แล้วประตูปิดได้ไงโอเคเราต้องกลับไปที่รถนะตอนนี้ฉันต้องวิ่งมาแล้วไปที่รถนะต้องวิ่งไปที่รถชิบหายแล้วใครตายอยู่ในบ้านวะนะเออตอนนี้ต้องทำยังไงเนี่ยจะมีใครตามฉันมาหรือเปล่ามันน่าจะมีคนตามมานะมันมีใครบางคนตามมาเลยโอ้ตอนนี้ต้องไปที่รถก่อนเพื่อที่จะได้ปลอดภัยแล้วก็เติมน้ำมันจะได้ขับออกไปแล้วก็ไปแจ้งตำรวจเหมือนโดนฆาตกรรมอะไรบางอย่างนะคุณผู้ชมโคตรน่ากลัวเอ้ยทางขวามีอะไรทำไมเราเดินใกล้จังวะเมื่อกี้เรารู้สึกว่าเดินไกลมากเลยนะโอเคเติมน้ำมันก่อนไปเพื่อนเติมน้ำมันก่อนเพื่อนแต่ถังน้ำมันอยู่ไหนอะถังน้ำมันอยู่ไหนอะแล้วคือเติมยังไงอะอย่าบอกนะว่าเราไม่ได้หยิบถังน้ำมันมาก็หยิบมานี่อุ้ยโอเคเติมแล้วเหมือนแล้วเสียงเติมน้ำแบบแปลกๆนะเราอะโอเคตอนนี้เราก็ได้ขับกลับบ้านได้เวลาขับกลับบ้านไปไม่อยู่แล้วมันง่ายเกินไปหรือเปล่าคุณผู้ชมโคตรง่ายเลยนะมันจะไม่มีตัวอะไรโผล่มาเลยเหรอไม่มีจริงดิมันต้องมีดิมันก็ไม่ใช่เกมผีแล้วเอ้ยอย่าบอกแล้วว่าหลังรถไม่ใช่หุ่นละบ้านโคตรน่ากลัวแล้วมันจะหมดอีกปะวะน่ะขอให้ยาหมดเลยขอให้ผมกลับบ้านถึงสวัสดิภาพกลับบ้านปลอดภัยแล้วคือบรรยากาศคือเงียบกริบมากชวนให้เราจินตนาการเหมือนเกมจะชวนให้เราจินตนาการเลยนะคุณผู้ชมโอเคเราห้ามมองซ้ายมองขวาเรามองข้างหน้าอย่างเดียวเผื่อเจออะไรก็จะได้แบบรู้ทันเฮ้ยเอ้ยกูว่าแล้วเสียงอะไรจบแล้วหรือเปล่าจบแล้วมีตุ้งแช่ก่อนจบด้วยสำหรับเกม Diving Home นะครับผมโอเคจบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับเกม Diving Home ขับรถกลับบ้านตอนดึกแล้วก็เจอดีครับเจอผีผมว่าแล้วว่าต้องอยู่เบาะหลังจริงๆอ่ะโอเคสำหรับใครที่ชอบนะครับผมเกมนี้ก็เป็นเกมในบนเว็บ Ichigo สยองขวัญเล็กๆนะใครที่อยากลองเล่นก็ไปโหลดกันได้มีเกมสยองขวัญมากมายเต็มเลยบนเว็บนั้นโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วคอมเมนต์มาเลยว่าเป็นยังไงสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวปีนี้ผมจะลงคลิปแบบเบิ่มๆเลยแบบเยอะๆฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ